สวัสดีค่ะพบกับเจฟอีกแล้วนะคะวันนี้เจฟจะมาแนะนำไม่ใช่แนะนำรีวิวพาเลทที่ถูกแล้วก็ดีแล้วก็ราคาไม่เกิน500บาทนะคะซึ่งเจฟใช้อาจจะใช้ในชีวิตประจำวันบ้างหรือใช้ในการอัดคลิปบ้างนะคะก็ไปติดตามรับชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างสำหรับพาเลทแต่งหน้าที่ไม่เกิน500แล้วก็ราคาถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะก็อย่าเพิ่งตกใจหน้าเขานะเพราะว่าเขาเพิ่งอัดคลิปของฝรั่งสายฝอไปเมื่อกี้นี้นะคะก็อาจจะมีร่องรอยของกระบ้างเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางนะก็ไม่พุ่มพั่มทำเพลงกันเลยดีกว่าเนาะก็มาเริ่มกันเลยตัวแรกที่เจี๊ยบใช้เรารู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็ใช้บ่อยด้วยในการแต่งหน้าอัดคลิปช่วงก่อนหน้านี้นะทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะก็ตัวนี้เลยนี่ NYX ตัวนี้นะคะชื่อ NYXอุ้ยมันไม่เคยอ่านออกจากเทียนะคะก็ประมาณนี้นะตัวนี้เป็น NYX ที่แบบเป็นเนื้อแมตค่อนข้างเยอะนะShadow Palette นะคะ Palette อะไรของเขาประมาณนี้จะเป็น Palette ที่เป็นเนื้อ6สีสีด้านๆนะสีเนื้อแมตหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบสายแมตอยู่แล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยมันมีแมตหมดเลยแมตสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลกะปินะก็ไล่มาตั้งแต่โทนเนี้ยแต่งได้หมดทุกโทนเลยนะถ้าเกิดใครชอบแนวสีสันที่ออกโทนแมทสายฝอจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยได้มาคุ้มเลยนะคะอันนี้จะซื้อมาในราคา300กว่าบาทหรือเกือบ400อ่ะ450มั้งถ้าเกิดซื้อในคอนวี่ก็ประมาณ450แต่ถ้าเกิดตามมาจากในเน็ตหรือคนที่มาปล่อยต่อก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะดูสีมันเยอะอ่ะมันไม่ได้เยอะป่ะว่าสีมันเยอะนะแต่เนื้อสีช่องแต่ละช่องของมันอะแต่เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะรู้สึกว่าชอบเวลาจะคิดลุคไม่ออกก็หยิบผลิตตัวนี้มาใช้แล้วก็ใช้มาแต่งหน้าในการคัดบงคัดเบ้าอะไรอย่างเงี้ยสวยสีนี้สวยแล้วก็ติดทนนานด้วยนะนิกเป็นตัวแรกที่ตอบโจทย์ในการแต่งหน้าในการแบบนึกอะไรไม่ออกนึกถึงนิกไว้ก่อนนะคะก็สีสวยมากอันนี้เป็นตัวแรกเลยนี่นะคือนิกนะคะ NYX นะที่เจ็บชอบนะคะโอเคสวยมากสวยจริงๆเนี่ยคือตลับเนี่ยสามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้เอาใส่กระเป๋าไปทำงานได้ด้วยก็ได้นะคะสีสวยจริงๆอันนี้เป็นตัวแรกนะคะมาดูตัวที่2กันตัวที่2ที่เจ็บรู้สึกว่าซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะก็เห็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนอื่นเขาลองใช้แล้วมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยก็เลยลองใช้มาดูนะคะลองตามมาดูก็คือตัวนี้ Wet n Wild นะสีนี้จะออกเป็นโทนสี Natural Tone ก็คือแต่งได้ทุกลุคนะคะเป็น Wet n Wild Color Icon นะตัวเนี้ยเป็นชื่อสีว่า Siren Treatment นะ Siren Treatment น่าจะอ่านออกละ E33 นะเห็นไหมตัวนี้จะมีเป็นพาเลทค่อนข้างจะเล็กๆกระทัดรัดนะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะ3สีอย่างนี้นะคะ3สีเขาจะมาให้ด้วยพร้อมแปรงแต่งหน้าแหละแต่เจ๊ทำหายนะแปรงก็จะเป็นแปรงลักษณะที่เป็นหัวผู้กันแล้วก็หัวเอาไว้เขียนนะคะสีนี้จะเป็นสีออกขาวๆชิมเมอร์เทานิดนึงตัวนี้จะเป็นสีออกดำไม่ดำสักสนิททีเดียวมีดำชิมเมอร์กิตเตอร์ด้วยนะตัวนี้จะเป็นสีแบบอ่อนชมพูนิดๆนะตัวนี้ก็จะเป็นสีที่แบบเอามาลงเปลือกตาก่อนแล้วก็มาตามตัวนี้ตามมาด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้นะถ้าเกิดใครอยากจะแต่งโทนสีแบบเนเชอรัลธรรมชาติแบบคัดตาเบาๆอะไรเงี้ยสีนี้เขาได้ในการพกพาไปแต่งหน้าหรือไปเติมหน้าระหว่างวันในการไปทำงานได้นะสวยอ่ะตัวเนี้ยเจ็บชอบเวลาอยากจะแต่งหน้านุกโทนสีธรรมชาติหรือโทนสุภาพอะไรเงี้ยก็หยิบตัวนี้มาใช้นะ Wet n Wild อันนี้เจ็บซื้อมาในราคาที่เขามาปล่อยต่อนะ170บาทแต่ถ้าเกิดในเน็ตในตามร้านทั่วไปก็จะมาตกอยู่ที่ประมาณราคา199บาทนะไม่อาจจะไม่ถึง300นะประมาณเนี้ยนะคะก็ตัวเนี้ยโอเคเลย199บาทก็โอเคนะมันสีติดแน่นทนนานแล้วก็ถามว่ามี for out ไหมหลุดร่วงไหมก็อาจจะมีร่วงมีเหี่ยมั่งแล้วนะคะก็ตัวนี้นะตัวที่2เป็น favorite สำหรับเจ็บนะชอบมากปื้มปิ่มไปตัวที่3กันเลยตัวที่3ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบใช้บ่อยมากแต่ก่อนที่แต่งหน้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็หยิบตัวนี้มาใช้นะ Intuit นะคะเนี่ยอันนี้เป็น Intuit Eye Color นะ Palette สีตัวนี้เป็นสี Soft Red 03 Deluxe นะก็สวยอ่ะคือเป็นตัวแรกตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เจ็บเริ่มแต่งหน้าแล้วก็เริ่มซื้อมาใช้นะคะมันจะมีไปทั้งหมดเป็น1 2 3 4 5
5เฉดสีนะก็จะมีไล่มาตั้งแต่สีมันมีหลายเฉดสีอ่ะ Intuit ที่เขาทำมานะก็จะมีสีออกทองๆสีน้ำตรงน้ำตาลสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมี5ช่องให้เราลงนะก็โทนนี้เจ๊จะเอาไว้ใช้เวลาแต่งหน้าแบบสายเก่าๆนิดนึงอะไรเงี้ยช่วงนั้นชอบมากราคาตกอยู่ที่ประมาณราคา200กว่าบาท259บาทนะถ้าเกิดเจ๊จะไม่ผิดนะเขาก็จะมีกระจกมาให้อะไรเงี้ยคือพกพาได้สะดวกนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะเนี่ยไงแพ็กเกจดูดีดูสวยมากแต่สีเขาถามว่ามันมีเนื้อแมตต์ไหมไม่ค่อยมีเนื้อแมตต์จะเป็นสีค่อนข้างจะชิมเมอร์เยอะพอสมควรนะจะเป็นชิมเมอร์ซะส่วนใหญ่นะคะแต่ชิมเมอร์ที่ไม่ชิมเมอร์จ๋านะชิมเมอร์ที่สามารถที่จะเอามาแต่งได้คัดได้อะไรเงี้ยเบลนได้ไม่ได้แบบชิมเมอร์เยอะไปนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่3ที่เจ็บชอบมากนะคะนี่นะน้องๆก็สามารถซื้อได้โอเคไปตัวต่อไปกันเลยตัวที่4นะตัวที่4ตัวนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเจี๊ยบเอามาใช้นะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นชื่อว่าของมิชชานะมิชชาซิกเนเจอร์วอลวิทอาร์ตชาโดนะคะสี012 Grace Combination นะสีนี้คือจะบอกว่าตัวนี้เจี๊ยบได้มาจากการที่เจี๊ยบซื้อเครื่องสำอางต่อเขาแล้วเขาส่งมาให้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแถมนะคะคุณเจี๊ยบก็เลยแถมมาให้เลยนะคะเห็นไหมตลับข้างในมันดูหรูหรามากก็จะไม่ค่อยใช้อ่ะเพราะว่ามันหรูเกินแต่ก็จะหยิบมาใช้บ้างในบางลุกบางโอกาสที่จะใช้ไปงานตรงงานแต่งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วก็ไปเติมไปด้วยนะคะข้างในก็จะมีสีชิมเมอร์ส่วนมากนะคะจะคล้ายๆของ Intuit เลยแหละตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะเอาไว้เวลาคัดเบ้าก็ได้หรือจะเติมเป็นสโมกกี้ก็ยังได้นะคะเขาจะแถมมาพร้อมกับแปรงแหละแต่จะทำแปรงหายก็เป็นอะไรไม่รู้เนาะผู้หญิงชอบเวลาซื้ พวกผลิตอย่างเงี้ยมาจะชอบทำแปรงหายก็ไม่มีใครเป็นเหมือนเช่าไหมอาจจะเป็นเหมือนกันเนาะกระจกเขาค่อนข้างที่จะชัดนะใหญ่เวอร์วังอลังการใหญ่ดีนะคะก็เนี่ยเอาพกพาไปทำงานด้วยก็ได้หรือพกพาไปต่างจังหวัดด้วยก็ได้นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะถามว่าสีติดดีไหมก็ติดดีพอสมควรไม่ได้ถึงกับติดดีมากก็มีฟอเอาด้วยก็ร่วงเป็นธรรมดาพาเลทตัวนี้จะไม่แน่ใจว่ามันราคาอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะไปถึง300น่าจะไปถึง500หรอกแต่เขาแถมมาให้เจมนะเขาจะรู้สึกว่าชื่นชอบนะตลับมันเก๋ไก๋มากอะเก๋กู๊ดก็ไม่ค่อยหยิบมาใช้เท่าไหร่แต่จะหยิบมาใช้เวลาพกพาไปต่างจังหวัดหรือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะสวยมากอะชอบอะไรอย่างเงี้ยไปตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ปลื้มปิ่มซื้อมาก็รู้สึกว่ามันใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมันถูกแล้วก็ดีนะแนะนำให้น้องๆซื้อมาใช้นะคะตัวนี้เป็นของมิชชินนะมิชชิน Dramatic Eye Makeup Palette Chase นะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบเป็นกล่องพลาสติกเนี่ยก็สีในนี้ก็จะเป็นสีออกมีทั้งนี่ให้ดูก่อนคือข้างในมันก็จะมีทั้งอายไลเนอร์เจลแล้วก็มาสคาร่าปัดขนคิ้วแล้วก็จะมีสีน้ำตาลไว้ให้เราเขียนคิ้วนะโทนตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีออกม่วงชมพูอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้เวลาการแต่งหน้าในโทนใสหวานๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็จิบมาใช้นะคะคือมันจะครบคันอะทั้งหมดตรงเนี้ยมันตกอยู่ที่ราคา159บาทมึงเจ็บตามมาใช้ตอนนั้นรู้สึกว่าใช้แล้วชอบสีมันก็ถามว่าชัดไหมก็ชัดพอสมควรนะสมราคามันอยู่ก็มีจืดจางบ้างเป็นบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่เจ๊จะไม่ชอบใช้ไลเนอร์ของมิทีเนี่ยเพราะว่าไลเนอร์ตัวนี้มันจะเป็นจิ้มจุ่มไงด้วยความที่ความสามารถของเจ๊อะในการใช้จิ้มจุ่มของไลเนอร์เนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จะชอบใช้ปากกาถ้าเป็นมิตทีนะเจ๊จะชอบใช้ไลเนอร์ของปากกามากกว่านะคะก็มาสคาร่าปัดคิ้วของเขาก็จะค่อนข้างที่จะสีเหลืองทองมากเลยนะก็ไม่ค่อยหยิบมาใช้แต่จะใช้ส่วนมากจะเป็นใช้อายแชโดว์ซะมากกว่านะคะชอบมากเลยนะคะก็หมดแล้วสำหรับ5 อย่างพาเลต5อย่างที่เจ๊บชื่นชอบแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ดีแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะหวังว่าคุณจะถูกใจนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เขาทำคลิปดีๆมาให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้จะไปละบ๊ายบาย